สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวทีชาวบ้านครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าวัฒนธรรมไทยนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมทางด้านดนตรีไทยนั้นเป็นวัฒนธรรมที่มีคุณค่าแล้วก็มีคุณภาพอย่างมากสำหรับคนไทยนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรีไทยเครื่องดนตรีที่ผมถืออยู่นี้ซอด้วงนี้สวยงามมากครับประกอบด้วยไม้ที่มีคุณค่าอย่างมากมีงามีสายมีเส้นไหมอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเหล่านี้ล้วนเป็นภูมิปัญญาที่หาได้ยากสำหรับคนไทยของเรานะครับแต่ว่าจะมีครูคนหนึ่งซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นครูภูมิปัญญาชื่อครูจอนรวบรวมภูมิปัญญานั้นไม่เก็บไว้เฉพาะตัวเองครับถ่ายทอดเรียนรู้ประสบการณ์เผื่อเด็กนักเรียนเผื่อคนที่สนใจเพื่องานสืบสานวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยนั้นจะได้สืบสานกันต่อไปในอนาคตวันนี้เราจะร่วมเรียนรู้การเรียนดนตรีไทยการทำดนตรีไทยกับครูจอนสายดีมาและอาจารย์สุขุมอัตวาพุทธิชัยซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากผอ.สุทธาสินีวัชรบูรณ์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติมาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยครับพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันครับนี่ผมได้ยินเสียงดนตรีไทยล่ะนี่ๆๆๆนี่ของดีอย่างอ๋อนี่ของดีอีกอย่างนึงที่เราจะไปดูโอเคไหนอาจารย์พาไปเลยสวัสดีค่ะครูสวัสดีครับครูครับครูจ้อนสายวิมานค่ะครูภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรมดนตรีไทยค่ะครูจ้อนค่ะครูสุขุมค่ะอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับเมื่อกี้เดินมาได้ยินเสียงเพลงเพราะเลยเพลงอะไรครับเพลงลาวลำปางนี่ทำไมเพลงไทยแต่จะมีชื่อต่างประเทศเรื่อยเลยเขมรไซโยกลาวบ้างเป็นทำนองของเขมรฮะแต่เป็นชื่อพวกนี้จะเป็นทำนองของประเทศนั้นครับผมอย่างถ้าลาวดำเนินทรายเงี้ยก็ทำนองลาวแต่เป็นเพลงของไทยแล้วถ้าเป็นของไทยล่ะฮะก็พวกไอเยเลสอ๋อเราไม่ต้องมีไทยขึ้นนะฮะแต่ถ้าของลาวของเขมรจะต้องไปครับวงที่ครูเล่นอยู่นี่เขาเรียกอะไรฮะวงเนี้ยวงดนตรีเป็นวงเครื่องสายเครื่องสายหมายความว่าเครื่องสายเครื่องเดียวครับเป็นยังไงฮะเครื่องสายเครื่องเดียวนี่หมายถึงเครื่องสายผสมขิมครับคือเครื่องเดียวจะมีซออย่างละคันซอด้วง1ซออู้1ครับซอสำสาย1จะเข้1เอามาผสมกับขิมเรียกว่าเครื่องสายผสมขิมครับมีโทนลมนา1คู่ชิงกลับคลุยปกติจะเล่นในโอกาสไหนครับแต่งงานได้งานแต่งงานงานแต่งงานงานบวชงานบวชงานมงคลต่างๆแล้วยังมีวงอื่นๆไหมครับสำหรับวงดนตรีไทยเนี่ยรูปแบบอื่นรูปแบบคือวงเครื่องสายมีอีกรูปแบบนึงคือเครื่องสายเครื่องคู่จะมีซออู้2คันซอด้วง2คันจะเข้2ตัวเครื่องดนตรีมากชิ้นขึ้นอย่างเพิ่มอย่างละ1อย่างละ1ครับกับเอาเป็นวงมโหรีก็เอาระนาดเอกระนาดทุ้มคล้องใหญ่คล้องเล็กกับกล้องแขกอีกหนึ่งคู่มาผสมวันนั้นก็ต้องใช้เรียกเป็นวงมโหรีทีนี้ที่นิยมกันที่เล่นเป็นวงเนี่ยวงแบบไหนครับตามโรงเรียนนิยมเป็นวงมโหรีครับเด็กใช้งานได้เยอะครับอ๋อครับแล้วก็วงปิดพาดก็ไม่มีเครื่องสายเข้าไปผสมครับวงปิดพาดแต่มีซออู้เข้าไปผสม1คันเรียกวงปิดพาดไม้นวมครับเครื่องดนตรีทุกชิ้นต้องใช้ไม้นวมหมดเพราะเสียงออกมาจะนุ่มและยังเห็นบางทีวงไม่ใช่วงที่มีเป็นเครื่องดนตรีที่คล้ายๆกับวงนั้นคล้องมอนนะอ๋อพวกนั้นเป็นวงปีพาดเครื่องมอนครับอันนั้นไม่ใช่ของไทยของมาจากมอนมาจากมอนเอามาดัดแปลงเล่นผสมครับบรรเลงงานศพต่างๆนึกยังไงถึงครูถึงได้มายึดอาชีพนี้แกเรียกว่าอาชีพก็ได้นะระยะแรกผมทำก็ไม่ได้ยึดเป็นหลักฐานนะครับตอนนี้เขาซื้อไปไม่มีที่จะหัดผมก็เลยสอนให้เขาด้วยครั
พอสอนหลายปีเข้าลูกศิษย์ชักเยอะก็ท่านผอ.สามารถนะฮะท่านก็มาติดต่อธุระที่ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอบางพลีกับอาจารย์สุทธิดาท่านก็เลยมาหาครูภูมิปัญญาที่สามารถจะเผยแพร่วัฒนธรรมของชาติได้ก็มาบังเอิญตรงกับที่ผมทำอยู่พอดีคือทำแล้วสอนเผยแพร่ความรู้โดยไม่คิดมูลค่าสตางค์อะไรทั้งสิ้นอาจารย์นะของครูนี่รู้สึกจะไม่ได้สอนอย่างเดียวแต่ว่าครูทำเครื่องดนตรีด้วยใช่ไหมคะผมทำเครื่องดนตรีทุกชนิดแล้วก็เครื่องดนตรีที่ทำออกมาก็ใครอยากเรียนรู้สิ่งที่ผมรู้ผมก็บอกสอนให้ครูสอนเฉพาะเด็กในเด็กเยาวชนหรือเปล่าที่มาเรียนกับครูเนี่ยสอนไม่เลือกวรรณะใครมาเรียนก็สอนหมด อายุเท่าไหร่ก็ได้ครับลูกศิษย์คนสุดท้ายเนี่ยอายุ83ฮะเขียนจดหมายมาบอกว่าตอนนี้สีซออู้เก่งแล้วอายุ83 83ตอนแรกมีแค่77ปีที่แล้วปีนี้มีถึง83คนที่มาเรียนกับครูมีชาวต่างประเทศบ้างไหมครับที่มาเรียนมีชาติไหนบ้างครับมีฝรั่งชาติสวีเดนมาเรียนขิมแล้วมาสั่งทำขิมมีญี่ปุ่นมาเรียนครุยเมื่อปี27แล้วสั่งทำครุยด้วยสั่งทำครุยด้วยอ๋อมาเรียนแล้วก็สั่งเครื่องดนตรีไปด้วยครับครับพูดกันไม่รู้เรื่องแต่ว่าสอนให้เขาอุดปิดนิ้ว ตามที่เราทำก็คือใช้ภาษาใบ้ธรรมดาใบ้ก็สอนกันได้แต่ออกมาเป็นเสียงเหมือนกันครูจ้อนมีหลักในการสอนอย่างไรที่ทำให้คนมาเรียนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายแล้วก็เล่นเป็นเร็วผมใช้หลักของครูที่ผมเรียนมาเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ฮะตอนที่ครูเล่นเป็นเนี่ยไปเรียนกับใครมาผมเรียนหลายท่านนะเดิมทีเดียวเรียนกับบิดาหวงไม่ให้เล่นทำไมอย่างนั้นล่ะครับกลัวของจะเสียโอ้หวงกลัวของวันนั้นบิดาเผลอแล้วขึ้นสายไว้ไม่ได้ลดผมก็เสียจนเป็นฮะเพราะผมจำเพลงได้หมดแล้วเพราะคุกคีอยู่ตอนนั้น6ขวบแสดงว่าครูก็มาจากครอบครัวที่เป็นนักดนตรีไทยอยู่แล้วนักดนตรีบิดาเป็นนักดนตรีเป็นอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงที่จากบิดานี่ไม่ได้เรียนรู้มากเท่าไหร่ครับไม่ได้เรียนจำขโมยจำแล้วไปเรียนรู้จากไหนครับก็เรียนครุยกับอาเป่าครุยเพราะครับชื่อเวกไซผู้ทองฮะครับแล้วก็พออาสอนให้สักระยะหนึ่งอาก็เสียผมก็เลยเข้ามาทำงานในกรุงเทพครับก็มาเสาะแสวงได้พบกับครูดนตรีอาวุโสหลายท่านเช่นครูเตือนพาดกุลเป็นศิลปินแห่งชาติตอนนี้อายุ96ปีนะฮะสอนทอตำสายให้ครูเฉลิมม่วงแพรศรีก็สอนทอตำสาย20ปีอาจารย์อุดมอรุณรัตน์นี่ก็สอนวิธีการทำหลักการต่างๆเครื่องในของซอสำสาย อาจารย์ประเวศกุมุตแล้วก็มีอาจารย์ภาวาทเป็นรองราชเลขาแสดงว่าครูจ้อนเองได้มีโอกาสที่มีปรมาจารย์ระดับที่เรียกว่าเก่งๆมาเป็นครูเลยใช่ไหมคือเป็นช่วงหนึ่งที่ท่านสั่งเครื่องดนตรีจากผมพอผมส่งเครื่องดนตรีแล้วผมก็ขอต่อเพลงกับท่านด้วยสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็กลับบ้านคำว่าต่อเพลงคือเรียนด้วยใช่ไหมเรียนนั้นคือต่อนี่จะต่อเป็นยังไงฮะคำว่าต่อเพลงคืออะไรคือโน้ตมี8ห้องจะขอต่อทีละห้อง2ห้องมาทีละหน่อยแต่ใช้เวลาเป็น10ปีมันก็เหมือนกับก่อสร้างบ้านเหมือนกันนะครับต่อไปทีละห้อง2ห้องเหมือนปลวกขนไปทีละหน่อยแล้วก็จะได้เยอะพอชั่วโมงนึงครบ8ห้องเลยก็8ห้องได้เลยได้ถ้าคนอื่นอาจจะเรียนช้าแต่ครูจะเร็วป่ะครูโบราณจะสอนให้แบบท่องจำให้จำมาถ้าจำไม่ได้วันหน้าไปต่อใหม่ตอนนี้ตรงนี้ของครูทำให้ลูกศิษย์เบื่อเพราะว่าจำไม่ไหวจำไม่หมดผมเลยค้นโน้ตต่างๆขึ้นมาพอสอนแล้วก็ให้เอาโน้ตควบคู่ไปด้วยดนตรีไทยนี่มีโน้ตเหมือนของดนตรีฝรั่งไหมครับมีโน้ตแต่ว่าเขียนต่างกันโบราณเขียนเป็นเลข0 1 2 3 4ปัจจุบันเขียนเป็นโดเรมีฟาซอลลาทีเป็นตัวย่อตัวนี้เข้าไปสู่สากลมากขึ้น
ครับเป็นฝรั่งก็อ่านได้อ่านได้ครับฝรั่งที่มาเรียนผมเขียนโดก็เขียนดีเลก็เขียนอาก็ไล่กันไปตามสเต็ปของครับสมัยก่อนทำไมเขียนเป็นตัวเลขครับ0 1 2 3 4 0ก็สายเปล่าเช่นซอนะฮะ1ก็นิ้วชี้2ก็นิ้วนางนิ้วกลาง3นิ้วนาง4นิ้วก้อยถ้านดอยู่บนเส้นก็สีสายเอกถ้านดอยู่ใต้เส้นสีสายทุ่มภาษาไหนจะเข้าใจง่ายกว่าภาษาสากลกับของไทยแบบภาษาโดเรตภาษาโดเรตง่ายกว่าเพราะร้องเป็นเพลงได้1 2 3 4นี่เช่นเพลงเขมรไตรโยคจะร้อง1 2 1 2ไม่โดเรโดเรซอนฟาซอนอ๋อตรงนั้นมันไปได้ง่ายกว่าร้องได้ครับครูบอกว่ามาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพไปอยู่ที่ไหนครับพ่อฝากให้ทำงานที่ร้านทำเครื่องดนตรีชื่อดุริยาบรรพตแยกครอบครัวชื่อดังนะครับครับเก่าแก่ทำพ่อให้ทำอะไรตอนนั้นมาทำอะไรครับก็ฝาดพื้นเก็บเครื่องไม้เครื่องมือเก็บเศษไม้นะเขาเรียกว่ามาเป็นผู้ฝึกงานฝึกงานอายุเท่าไหร่ครับครูตอนนั้น14ปี14ทำอยู่กี่ปีครับที่ดุริยาบรรพตเนี่ย10ถึง20 10ปีเลยครับผมอาจารย์ครับอย่างกรณีครูจ้อนเนี่ยที่ได้มีโอกาสมาเป็นครูภูมิปัญญาไทยเนี่ยจริงๆแล้วการฝึกจะต้องไปทำงานเหมือนเป็นเด็กรับใช้เลยแทนที่จะไปเข้าโรงเรียนแบบสมัยนี้ไปเรียนหนังสือเนี่ยสมัยก่อนโอกาสจะต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าในสังคมไทยจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยจะมีอยู่4ศูนย์การเรียนจะมีอยู่4ประเภทครับอันแรกนี่ที่เรารู้กันเนี่ยค่ะอาจารย์คะเราเรียนจากครอบครัวครับใช่มั้ยคะจากพ่อบ้างคุณแต่นี่คุณพ่อไม่เคยยอมสอนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ค่อยๆฝึกมาแต่ว่าการเรียนกับคุณอาใช่มั้ยคะอันนั้นส่วนนึงส่วนที่2ก็คือเรียนจากวัดนะคะพระสงฆ์เนี่ยค่ะพิธีกรรมอะไรต่างๆแล้วก็ดนตรีเนี่ยพระท่านก็จะสอนนะคะอีกอันนึงก็คือที่ครูจ้อนทำอยู่แล้วก็สอนเด็กอยู่ก็คือจากครูเจ้าสำนักครูจ้อนก็จะออกไปติดซ้อยห้อยตามครูใช่ไหมคะที่เมื่อกี้ที่ท่านเอ่ยชื่อมาเนี่ยจนกระทั่งความรู้ต่างๆเนี่ยซึมซับเข้าไปในตัวครูแล้วก็เอาความรู้นั้นนะคะมาพัฒนาจนกระทั่งเป็นตัวของครูจ้อนในที่สุดจริงๆแล้วครูจ้อนเนี่ยศึกษาจากมหาลัยเป็นมหาลัยชีวิตนะคะไม่ใช่เป็นในสถาบันที่เป็นในระบบจากโลกความเป็นจริงใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ครูใช้เวลา10ปีอยู่ที่ดุริยาบรรพตครับช่วงนั้นได้สะสมประสบการณ์มากไหมครับมากก็ตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนกฮูกฮะจบเล่มฮะจบเล่มเลยครับไม่เพียงแต่เล่นแต่ว่าผลิตด้วยหรือเปล่าผลิตอย่างเดียวฮะแต่เล่นอย่างเดียวฮะแต่ออกเล่นนี่ออกมาต่อเพลงมาเรียนข้างนอกอ๋อมาทีหลังแล้วทีแรกก็เรียนเรื่องการแต่ตอนขณะนั้นก็เป็นอยู่แล้วจุดเริ่มต้นที่ทำให้ครูเนี่ยนะฮะสามารถตั้งหลักตั้งฐานได้คือจุดตรงไหนจุดหักเหของชีวิตเนี่ยตอนนั้นมีบุตรแล้วฮะครับ2คนตอนนี้ไม่รู้จะเลี้ยงดูยังไงไม่รู้จะทำมาหากินอะไรครับก็เลยมีเครื่องไม้เครื่องมือน้อยสิ่งที่ทำง่ายๆเช่นล้างระนาดก็ทำไปแล้วก็ไปแบกเลขขายตามเวิ้งนครเกษมขึ้นรถเมล์ไปแล้วก็เอาไปลงแล้วก็เดินแบกเล่ขายตอนนั้นดนตรีไทยมันก็ไม่เฟื่องฟูครับสมัยนั้นตัวเท่าไหร่รางเลยรางละนาดรางละ800เดี๋ยวนี้ 4,000 โอ้แล้วขายยากไหมที่ครูต้องแบกขายเนี่ยบางวันก็ขายไม่ได้ก็เอากลับบางทีก็ฝากไว้ตามร้านเจ๊กในเวิ้งนะครับบางทีเขาขายไปได้เขาก็โทรมาบอกว่าขายไปได้แล้วมาเก็บสตังค์ไปนะแล้วโอกาสที่ทำให้ครูตั้งตัวได้เลยมันยังไงฮะโอกาสนั้นมาได้ยังไงฮะอีกระยะหนึ่งร้านย่งเสงในเวิ้งนครเกษมนะครับเขาประมูลงานมาได้จากกรมสามัญศึกษางบประมาณของรัฐบาลให้8โรงเรียนครับเป็นเงิน 30,000 กว่าบาทครับเขาก็เอางบนี้มาให้ผมทำผมก็ทำระยะแรกทำตามกำหนดเวลาเขางานเสร็จเขามารับของไปเขาก็จ่ายเงินเลยครับและระยะหลังเขารับ35โรงเรียนโอ้ขยายไปเรื่อยแล้วแต่เครื่องมือผมไม่มีครับเขาก็ซื้อเครื่องมือให้แล้วก็พอทำงานเสร็จเขาก็มาเคลียร์ครับบัญชีกันก็ยังมีเงินเหลือผมก็เลยมาซื้อที่ดินไว้ตรงนี้อ๋อความจริงอันนี้ก็คือผูกเข้ากับระบบการศึกษาเพราะว่าทางรัฐบาลมีนโยบายให้โรงเรียนมีเครื่องดนตรีไทยนั้นใช่หรือเปล่าใช่ครับครูหลังจากที่มาผลิตเครื่องดนตรีไทยเนี่ย
คิดอย่างไรถึงจะมาสอนเขาซื้อไปแล้วเห็นสวยๆเขาไปแฝนบ้านแต่เขาเล่นไม่ได้ครับเขาอยากจะเล่นบ้านได้มีคนหนึ่งชื่อหมอบัตรชมฮีรันอยู่แคลิฟอร์เนียซื้อต่อน้ำสายไปแล้ว5ปีไม่เป็นสีไม่ได้ก็มาหาผมว่าสายขาดใส่ก็ไม่ถูกผมเลยสอนให้ครับ1ชั่วโมงเป็นเลยเหรอครับเป็นฮะกลับไปถึงแคลิฟอร์เนียแล้วจดหมายมาบอกขณะนี้ผมสีต่อสำสายได้แล้วนะครับขอบคุณมากที่ผมแฝน5ปีแล้วก็ไม่เป็นผมเรียนชั่วโมงเดียวก็เป็นอันนั้นเป็นจุดบันดาลใจหรือเปล่าที่ให้สอนคนอื่นในวงกว้างขึ้นอีกครับคือจะมีคนให้สอนอยู่เรื่อยฮะครับคือเขาไม่เป็นจริงๆครับบางคนไม่ค่อยมีตังค์นะฮะครับก็ให้เครื่องดนตรีด้วยเพราะเขาอยากได้แล้วก็บอกเขาบอกว่าต้องเอาไปเรียนนะอย่าไปแฝนทิ้งแล้วเขาก็มาเรียนแล้วก็เป็นครับโอ้นี่พวกนี้ก็เป็นกันทั้งนั้นเดี๋ยวขยับกันหน่อยไหมฮะดูว่าจะได้ฟังเพลงเพราะๆด้วยที่เขามาสมัครไว้นะประมาณ 5,500 คนโอ้โห 5,500 งั้นในชีวิตครูนี่จะต้องผลิตได้เป็นหมื่นไหมครับครับคือตรงนี้ยังไม่มากยังถูกไปเรื่อยๆแต่ลูกศิษย์ที่จะไปเป็นครูแล้วแตกแขนงออกไปสอนยัง2คนนี่ก็จะเริ่มให้ไปเป็นสาขาของครูภูมิปัญญาที่จะไปสอนคนอื่นต่อไปได้ทีถ้าเผื่อว่าบอกว่าเป็นคนที่เก่งเนี่ยดูตรงไหนถ้าเล่นดนตรีไทยเก่งคือเขาสีซอไม่เพี้ยนสีชัดเจนแล้วก็จำกลอนของเพลงได้ดีไม่ตกหล่นถือว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าครับที่เขาบอกว่าคนไม่ค่อยสนใจที่จะเล่นดนตรีไทยถ้าเทียบกับเล่นดนตรีเครื่องดนตรีสากลจริงไหมครับถ้าโดยเปรียบเทียบเนี่ยเมื่อปี20ที่ผมออกมาทำงานนั่นนะฮะก็ยังไม่ค่อยมีคนสนใจมากครับ2122สมเด็จพระเทพท่านก็ทรงซอด้วงแล้วก็เก่งสีไวก็มานักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆก็เริ่มจะไหวตัวขึ้นก็ซึมซับมาถึงมัธยมก็ลงมาถึงประถมก็ผมสังเกตจากยอดการขายซอสำสายปี20เนี่ยขายได้ปีคันครับ38 39 40นี่ปีละ 1,000 คันโอ้โหเพิ่มขึ้น 1,000 เท่าขยายมากขึ้นครับเดินตามรอยพระยุคลบาทของสมเด็จอันนี้ก็ทรงเป็นพระมหากรุณาธิคุณจริงๆนะก็ได้มีการแพร่ไปนะครับมากพอสมควรมากเลยครับทั้งประเทศเลยครับอาจารย์คิดยังไงเรื่องการเล่นดนตรีไทยอย่างคนรุ่นใหม่เขาบอกเล่นดนตรีไทยแล้วไม่ค่อยทันสมัยอ่ะต้องดีดกีตาร์ต้องไป
พวกนั้นอ่ะจริงๆแล้วคนพูดไม่ทันสมัยเวลาที่คนคิดว่าเล่นดนตรีไทยแล้วไม่ทันสมัยเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเขายังไม่เห็นความงามและเห็นคุณค่าของดนตรีไทยมากกว่าอาจารย์คะจากที่เราฟังเนี่ยมีความรู้สึกเวลาที่น้องๆเขาเล่นเนี่ยการเล่นดนตรีไทยเนี่ยให้คุณอนันต์เลยนะคะประการแรกเนี่ยน้องเขาต้องมีเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งมีวินัยละดูตั้งแต่การนั่งท่าทางอันที่สองต้องมีสมาธิใช่ไหมคะน้องๆนี่เรียนหนังสือได้คะแนนดีเปล่าเอ่ยเพราะดนตรีไทยช่วยด้วยป่ะคะก็มีส่วนเหมือนกันค่ะเพราะว่าการเล่นดนตรีไทยทำให้แบบมีสมาธิในการแบบจดจำด้วยแล้วก็ทำให้มีสมาธิในการเรียนด้วยเหมือนกันมีส่วนช่วยค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะอาจารย์เวลาที่น้องๆเขาเรียนแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้รับไปกับวิชาอื่นเนี่ยเครื่องดนตรีเนี่ยค่ะเมื่อกี้ครูจ้อนบอกว่าซอแล้วก็พวกจะเข้เนี่ยการใช้ไม้ใช่ไหมคะที่จะมาทำเป็นเครื่องดนตรีเนี่ยต่างกันใช่ครับอย่างอันนี้เป็นกะลาใช่ไหมคะซึ่งจะต้องเป็นพิเศษหรือเปล่าคะครูจ้อนคะต้องมาจากสมุทรสงครามใช่ไหมคะเป็นกะลามะพร้าวฮะที่มีหัวเนี่ยก็เป็นพันธุ์ของเขาฮะเรียกพันธุ์กะลาซออันนี้ปลูกสืบทอดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองที่สวนบางกลทีที่วังของรัชกาลเดี๋ยวนี้ยังหาได้ใช่ไหมยังมีสืบพันธุ์มาถึงปัจจุบันอ๋อครับเอามาทำเครื่องดนตรีโดยเฉพาะซอสามสายซอสามสายฮะซออู้ก็ทำตัดตรงข้างหน้าออกหน่อยเดียวนี่พวกเครื่องซอซอด้วงนี่ทำด้วยไม้อันนี้ทำจากไม้กลึงธรรมดาครับครับทำไมดูแล้วจะต้องมีโหนี่สวยมากเลยลายครับอันนี้คนโบราณปกติเครื่องดนตรีจะต้องมีลายพวกนี้ไหมครับคนโบราณทำมาฮะซอสามสายนี่เป็นซอในรั้วในวังที่เขาสืบต่อกันมาตั้งแต่ประวัติบอกก่อนสมัยสุโขทัยนะครับยังเครื่องสายเนี่ยก็จะมี3ตัวนี้เท่านั้นหรือเปล่าครับยังมีอะไรอีกไหมครับเครื่องสายมีจะเข้มีขิมอ๋ออย่างนี้ก็เรียกว่าเครื่องสายเหมือนกันเครื่องใช้ที่เครื่องที่ใช้สายสายทั้งหลายเพราะฉะนั้นมีอะไรบ้างครับนอกจากซอขิมจะเข้ซออู้ซอด้วงครับนี่คือซอสามสายฮะซอสามสายซึ่งตัวที่เล่นยากที่สุดในหมู่นี้บอกได้ไหมครับตัวไหนซอสามสายที่เล่นยากเพราะอะไรครับมันต้องอ่านโน้ตทีละ3บรรทัดครับแล้วต้องสีสงบเสงี่ยมนั่งลักษณะที่ ในวังกำหนดมาครับคือนั่งไม่หลุกหลีกแล้วก็นั่งพับเพียบเรียบร้อยหลังตรงไม่ใช่นั่งหลังงอเหมือน คนติดยาโอ้แล้วก็พอจับขึ้นมาก็เอาเลยลองลูกบิดต้องเสมอหูโอ้ต้องฮะครับแล้วก็อันนี้ต้องอยู่บนฐานของนิ้วชี้จะลงนี่ไม่ได้ต้องอยู่บนนี้คันชักหยิบขึ้นมาจากพื้นก็ต้องขนานกับพื้นขนานกับหน้าตักด้วยพออยู่ตรงนี้ก็ต้องคิดว่าเหมือนอยู่กับบนพื้นขนานกับหน้าตักจะไปโยกไม่หลุกหลีกไม่ได้ฮะครับต้องสม่ำเสมอแต่จะบิดคันนี่ไปหาคันชักเองฉันไม่ใช่แค่สีได้อย่างเดียวไม่ได้อากัปกริยาต้องไปด้วยกันหมดต้องใช้ได้ทั้งหมดเลยถ้าคนไม่ได้เรียนเนี่ยจับปุ๊บก็จะรู้เลยคนนี้ไม่เป็นถ้าคนได้จับได้ฝึกมาแล้วสีต่อไม่เป็นเลยแต่ก็รู้แล้วคนนี้ได้รับการฝึกฝนมาพอสมควรก็แสดงว่าถ้าจะเรียนซอสามสายเนี่ยไม่ใช่แค่สอบสีเพลงเป็นจะต้องวิธีอากัปต่างๆต่างๆต้องเรียนหมดเลยเบื้องต้นเลยเบื้องต้นเลยนะครับโอ้อันนี้น่าสนใจนะครับแล้วซออย่างอื่นมีลักษณะเหมือนกันไหมครับก็มีซอด้วงอย่างซอด้วงเนี่ยฮะต้องวางบนหน้าขาในเข้ามาประมาณ4นิ้วครับแล้วก็จับให้ตรงเข้าข้างในคันชักก็ต้องเสมอขนานกับพื้นขนานเหมือนกันฮะแล้วก็สีตามนี้ไม่ใช่ไปโยกไปโครงจนเกินดีไม่ย่อมมีอารมณ์บั๊บไปแบบกีตาร์นี่ไม่ได้นะต้องสุขุมอ๋อนี่เขาเรียกว่าเรียกว่าละมุนละไมจริงๆแล้วซออู้นะครับซออู้แบบเดียวกันแต่กระโหลกไปชิดตัวอ๋อครับไม่ใช่จะวางยังไงก็ได้นะไม่ได้ครับครับต้องอยู่ในระเบียบที่ครูจัดให้ทำยากไหมครับเครื่องสายพวกนี้อย่างซอสามสายเนี่ยวัสดุที่ทำเนี่ยดูทำไมมันต่างกันอื่นอย่างกะลานั้นโอเคต่างละอย่างอื่นเป็นไงฮะอันนี้ท่อนบนเป็นไม้ครับตรงกลางเป็นงาหรือเป็นมุกหรือเป็นคนโบราณใช้ทองคำลงยาโอ้โหอย่างนั้นเลยนะฮะหรืองาช้างอันนี้จะราคาแพงกว่าเพื่อนในขบวนซอเดี๋ยวนี้คงหาไม่ได้แล้วมั้งงาช้างเนี่ย
ก็ยังพอหาได้ที่จังหวัดนครสวรรค์มีขายนะครับครับโอ้เห็นซอตัวนี้เท่าไหร่ฮะซอสามสายตัวนี้มูลราคาแสนห้าหมื่นครับแพงตรงไหนครับอันนี้เป็นงาช้างทั้งคันฮะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นทองคำโอ้ครับครับแล้วตรงนี้กะลานี่ต้องหาพิเศษจริงๆอืมถ้าเทียบครับเทียบแบบนี้มันต่างกันยังไงครับอันนี้เป็นไม้ราคาประมาณเทียบดู 30,000 บาทโอ้แค่เพราะมีส่วนมีงาอยู่2 3ส่วนครับตรงนี้คืองาครับครับแล้วก็สายนี่ใช้อะไรครับใช้ไหมฮะอย่างนี้ไหมจีนแดงสีขาวอันนี้ไหมไทยสีเหลืองโอ้โหกว่าจะได้เส้นใหญ่งี้ไหมประกอบด้วยหลายสิบเส้นฮะเอามาทำเป็นเกลียวเกลียวละ10เส้นครับแล้วก็มาตีเป็น4เกลียวครับ4เกลียวก็40เส้นรวมกันแล้วพอ4เกลียวแล้วก็เอามาหันรวมกันเป็นเส้นเดียวพวกนี้เราไปซื้อได้เลยหรือเปล่าหรือว่าต้องมาทำเองต้องมาทำเองฮะไปซื้อสำเร็จไม่มีหรือครับไม่มีฮะผมต้องมาตั้งเครื่องฟั่นเองฮะฟั่นสายเองโอ้แสดงว่าคนอื่นก็เหมือนกันจะต้องทำเองหมดสายนี่ไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้ครับคนที่เขาทำไม่เป็นเขาก็ต้องมาซื้อตามร้านดนตรีใช้วัสดุอย่างอื่นได้ไหมครับที่ไม่ใช่ทำจากไหมเนี่ยไม่ดีเท่าไหมใช้ได้เหมือนกันแต่ไม่ดีไม่ดีเท่าไหมครับทำให้เสียงเพี้ยนไหมคะถ้าเผื่อเป็นวัสดุถ้าไม่ใช่วัสดุถ้าไม่ใช่ไหมมันจะเสียงจะเป็นไงเสียงมันไม่แกร่งมันไม่หวานฮะแล้วมันก็ไม่เหนียวเหมือนไหมซะด้วยแล้วทำไมต้องมีเพชรพลอยประดับด้วยอันนี้ถ้าแกะออกแล้วจะเหมือนคนบีบจมูกพูดคือเสียงจะไม่ออกอย่างนั้นเหรอครับติดเข้าไปแล้วเสียงจะออกเสียงจะจ้าออกมาแล้วทำไมต้องเป็นเพชรพลอยล่ะฮะเป็นวัสดุเฉยๆอันนี้เป็นของเทียมคนโบราณจะใช้ของแท้เพชรแท้พลอยแท้ทับทิมแท้เหรอครับเพราะสมัยโบราณของพวกนี้ไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่พวกไม้นี่ทำจากไม้อะไรฮะอย่างซอดุ้งอันนี้เรียกไม้พยงดำต้องเฉพาะไม้พยุงดำไหมครับไม่ซอนี่ทำได้หลายชนิดครับคืออย่างฝึกหัดใช้ไม้ประดู่ก็ต้องเป็นไม้เนื้อแข็งฮะอย่างดีหน่อยไม้ชิงชันไม้พยุงก็ใช้ดีพอกับไม้ชิงชันครับถ้าดีขึ้นไปก็เป็นพวกไม้มะเกลือไม้ดำดงครับสาวดำไม้ของใต้นะแล้วจะไปหาที่ไหนครับภาคใต้ของพวกนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่เอาออกมาจากป่าแล้วก็ยังมีคนเอามาจ้างทำอยู่เรื่อยเหรอครับพยางยิ้วดำเพราะฉะนั้นวัตถุดิบหาไม่ยากหาไม่ยากแต่แพงขึ้นไหมครับมันเริ่มหายากแพงขึ้นเพราะว่าพวกไม้นี่นำเข้าจากประเทศเขมรไม่ตัดจากพม่าเพราะเมืองไทยก็ห้ามตัดป่าเด็ดขาดแล้วยังขิมนี่แปลกนะขิมยังนึกว่าเป็นของจีนขิมทำไมเป็นเครื่องดนตรีไทยได้เขามาดัดแปลงเป็นใช้เสียงของไทยเรียงตามสเต็ปของเสียงแต่ของคนจีนเขาเราบรรเลงเป็นเพลงไม่ได้เพราะเสียงเขาอยู่ตรงโน้นเสียงตรงนี้เสียงมันไม่เรียงกันอ๋อเราเอาของเขามาประยุกต์แล้วประยุกต์สมัยประมาณรัชกาลที่6แล้วเอาขิมไทยไปเล่นเพลงจีนเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เอาของเขามาเล่นของเราก็ไม่ได้ไม่ว่าเรียกว่าขิมเหมือนกันขิมเหมือนกันครับปรับเสียงคนละสเต็ปเสียงวัสดุทำใช้อะไรทำขิมนี่แหละครับตัวนี่ใช้ไม้เนื้อแข็งฮะตรงหัวนี่ใช้ไม้ตะเคียนหยวกสาเหตุเพราะว่ามันเหนียวแล้วหนึบพอตอกลงไปมันไม่แตกมันก็หยุ่นๆเหมือนไม้ผูกแต่ก็ไม่เป็นไรหน้าใช้ไม้สมพงหรือไม้ท้อก็ได้ถ้าไม้สองสิ่งนี้ไม่มีขิมเท่านั้นก็ไม่ได้แล้วสายใช้อะไรฮะอันนี้ใช้โบราณโบราณใช้ทองเหลืองครับมันจะขาดบ่อยพอถึงจุดแข็งตัวมันก็ปึ๊ดครับแล้วของนี้ประยุกต์ใช้สเตนเลสสายสเตนเลสดีกว่ารับประกัน5ปีครูครับแล้วอย่างจะเข้เนี่ยวัสดุส่วนใหญ่ทำจากอะไรทำจากไม้ขนุนเห็นโบราณก็ทำจากไม้ขนุนมาอายุ100ปีเอามาแก้ไขซ่อมแซมนี่ก็โหอยู่ทนเลยนะฮะแล้วสายนี่ใช้อะไรครับสายโบราณใช้เป็นไหมสายแรกเรียกสายเอกฮะสายเอกดีดแล้วเป็นไงเสียงลองเสียงสายแรกค่ะเทียบด้วยเสียงโดของขลุ่ยนะไหนลองดูโดเสียงโดครับแล้วสายที่สองคือสายกลางก็กดนมตัวที่สามก็เป็นเสียงโดเหมือนกันแล้วสายลวดสายที่สามก็เป็นโดเหมือนกันแต่โดต่ำต่ำไปเจ็ดเสียงฮะ
งั้นตัวนมนี่ก็คือคุมระดับเสียงด้วยเป็นคอร์ดเป็นคอร์ดกีตาร์เรียกคอร์ดอ๋อที่บีบเบาเป็นบาร์ครับครับงั้นจริงๆพวกนี้ตัวไหนเล่นยากคือถ้าถึงระดับเดียวแล้วมันจะยากทุกตัวถ้าใหม่ๆจะต่อสำสายจะยากกว่าเพื่อนอย่างหนูเล่นเพลงไหนได้เก่งที่สุดจะที่มีไหมก็ได้ค่ะลองเล่นเดี่ยวเนี่ยลองเล่นให้ฟังดูนี่คือเครื่องสายใช่ไหมครับใช่ครับรู้สึกจะแต่ละชิ้นจะค่อนข้างมีราคาทั้งนั้นใช่ไหมครับชิ้นไหนถูกที่สุดครับชิ้นเป็นถ้าโดยทั่วไปผลงานที่พอใช้ได้ระดับนักเรียนประถมนะฮะซอด้วงนี่ก็คันละ300บาทโอ้ยพอซื้อนะฮะครุยเราละ20บาทครับถูกสุดครับครุยอยู่ไหนฮะครุยอย่างนี้เป็นไม้ชิงชันนี่นี่นี่อ๋อเครื่องเป่าอันนี้นะครับอันนี้จะไม่เหมือนไม้ไผ่แล้วนะไม่ใช่เป็นไม้ชิงชันฮะโอ้โหสวยมากเลยประกอบงาครับนะฮะแล้วทำไมอันนี้มันเล็กนิดเดียวล่ะเล็กคุยอ๋อนี่ใช้อันนี้คุยเล็บอันนี้คุยเพียงอเล็บในพจนานุกรมไม่มีเล็บเป็นภาษาอีสานแปลว่าเล็กอ๋อครับเสียงเป็นไงฮะสองอันนี้ครูลองเล่นดิอันนี้ครับสามนิ้วครับซ้อนอันนี้ต้องปิด6นิ้วซ้อนเหมือนกันนะฮะแต่ต้องครับอันนี้จะเหมือนเด็กร้องเพลงกับผู้ใหญ่เสียงจะเข้ากันแหละแต่ว่าคนนิยมเล่นอันไหนมากกว่าก็ถ้าเล่นคุยเพลงออต้องมีคุยลีบด้วยในวงนั้นฮะแล้วการเป่าคุยนี่จะเหมือนซอมั้ยครับว่าท่าทางจะต้องมียังไงด้วยครับไม่ต้องมีท่าทางคือเรียนระยะแรกก็ให้ไล่เสียงพอไล่ได้แล้วก็เขียนโน้ตให้เป่าตามโน้ตนั้นไปได้เลยเพลงไหนที่คุยเล่นได้ยากที่สุดมันต้องขยื่นขยื่นขยื่นมาจากอกจากใจโอ้โหนี่สิครับโอ้แต่เสียงมันก็พอเหมือนกันใช่ไหมฮะเหมือนกันนะฮะครับถ้าเป็นสเต็ปเสียงก็ครับจะเป็นแล้วทำไมไม่ใช้ไม้ไผ่ไอ้กล้องเห็นทั่วๆไปเขาไม่ได้ใช้พวกไม้เนื้อแข็งเดี๋ยวนี้หายากฮะเพราะไม้ไผ่เขาก็สงวนด้วยห้ามไม่ให้ตัดครับครับงั้นก็เลยมาใช้เป็นตรงนี้ถ้าคุณภาพขนาดนี้อันเท่าไหร่ครับสวยๆอย่างเงี้ยเนี่ยมีงาช้างอยู่ด้วยเนี่ยประมาณ 10,000 บาทคุยนี่ 10,000 บาทครับผมเจาะยากฮะ50อันจะได้ดีสัก 3-4 เรานอกจากนั้นก็ไม่ค่อยดีไอ้เครื่องดนตรีไทยอื่นพวกนี้เป็นเครื่องอะไรโทรมนาเป็นเครื่องหนังเป็นตัวกำกับจังหวะหน้าทับฮะไหนลองตีดูดิฮะว่าเป็นยังไงอ่ะเอาเลยครับแทนกลองแขกอ๋อครับครับคนโบราณบอกเป็นหน้าทับปลบไก่คือคนโบราณจะตีอ๋อเช่นจงติงติงติงทับติงทับติงจงติงติงทับติงทับคือน่าเป็นหน้าทับปลบไก่อ๋อพวกตีแล้วก็ยังมีชิงชิงนี่สำคัญที่สุดใช่ไหมชิงเป็นตัวกำกับโทรมนานี่ทีต้องอยู่ถ้าเราเล่นดนตรีไทยวงดนตรีไทยไม่มีชิงเล่นได้ไหมได้ฮะก็เล่นแล้วก็
ไม่ค่อยเคลื่อนไม่ค่อยตรงกันเคลื่อนความเล็กน้อยแล้วชิงเนี่ยที่บอกว่าเป็นตัวหลักเนี่ยกำกับอะไรที่เขาเรียกกันเช่นจะช้าจะเร็วเนี่ยกำกับทุกห้องเพลงฮะเป็นยังไงครับเช่นบรรทัดหนึ่งมี8ห้องห้องนึงก็ชิงจบห้องก็ฉับชิงฉับไหนลองดูด้วยสิครับว่าเป็นยังไงฮะครับลองตีโดลาโดลาซอนฟาซอนลาซอนมันก็จะลงแล้ว4ตัวโน้ตจะลงชิง อีก4ตัวโน้ตจะลงฉับแล้วเพลงบางเพลงมันเร็วเพลงบางเพลงมันช้าชิงจะเป็นตัวกำกับป่ะเขาเรียกกันยังไงเป็นตัวกำกับคือชิงจะตีครึ่งห้องครึ่งห้องคือเป็นยังไงเพลง3ชั้นเดียวเนี่ยจะตีครึ่งห้องครึ่งห้องตีทีครึ่งห้องตีทีไหนครับลองบรรเลงเลยจะรู้นี่ชั้นเดียวชั้นเดียวแล้วถ้า2ชั้นล่ะ2ชั้นก็ช้ากว่านี้ช้าสุดเลยช้าสุดก็3ชั้นแต่ครูคะน้องๆเขาต้องมีความรู้อันนี้เดี๋ยวชิงนี่ทุกคนต้องตีได้ใช่ไหมคะชิงนี่หรือว่าต้องเฉพาะบุคคลเฉพาะบุคคลที่กำหนดว่าตีชิงได้ถึงจะตีได้ครับถ้าคนที่ไม่รู้มาตีเดี๋ยวล่มทั้งวงยากไหมคะเนี่ยยากไหมชิงนี่ยากไหมคือเขาต้องเรียนต่อเรียนเครื่องมือไปบ้างแล้วทีนี้มองในแง่เนี่ยคนที่ไม่ได้เล่นดนตรีเนี่ยแต่บอกเล่นชิงไม่เห็นจะสนุกเลยถ้าเทียบกันอื่นเนี่ยแหมอย่างซอสามสายเนี่ยคนเล่นยังรู้สึกนี่ดีแค่ตีแค่นี้ไม่เห็นต้องใช้อะไรมากตีคาดเคลื่อนจากจังหวะที่เขากำหนดไม่ได้ไม่ได้เลยนะต้องตามกำหนดที่เขาใช้เวลาเรียนนานไหมครับก่อนจะตีชิงได้ต้องผูกอยู่กับวงดนตรีไทยสัก2ปี3ปีตีชิงครับโอ้ไม่น้อยถ้าชิงเป็นไงถ้ายากไหมที่ใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะทำได้อย่างมั่นใจคือเริ่มแรกเลยฝึกการตีชิงจาก3ชั้น2ชั้นก่อนครับทีนี้ต้องพยายามฟังผู้ใหญ่เขาเล่นบรรเลงเพลงอะไรแล้วเขาแนะนำให้ถ้าเผื่อเราถือส่วนมากเริ่มต้นเนี่ยผู้ใหญ่จะฝึกจังหวะด้วยการให้นั่งตีกลับก่อนถึงจะคล่องแล้วเปลี่ยนตีชิงแล้วก็พยายามสอบถามเขาว่าเพลงอะไรที่เขาแนะนำในส่วนต่างๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเพลงที่บรรเลงเนี่ยเป็นเพลงแบบประเภทไหนยังไงต้องจำเอาอ๋อตรงนี้สำคัญแล้วกลับมีไหมอยู่ตรงนี้มีไหมมีครับให้จังหวะยังไงอ่ะกลับจะตีลงตรงชิงที่ลงฉับโอ้ต้องรับกันอย่างนี้ถ้าอย่างนี้กลับก็ไม่ยากตีทีละทีต้องคอยรอจังหวะสมาธิเหมือนกันครับไม่มีสมาธิไม่ได้นะหลงเลยต้องตามเข้าไปครับตีตามชิงขาดได้ไหมฮะอย่างขึ้นดนตรีพวกนี้เช่นว่าขาดกลับแล้วจะเป็นยังไงได้มันก็เหมือนกับทานอาหารขาดน้ำปลาหรืออะไรไปสักอย่างโอ้ในกระดานได้นะจืดจืดหน่อยถ้าจะให้อร่อยให้ครบเครื่องต้องมโหรีเอากันเลยป่ะครับใช่ครับครูคะจริงๆแล้วน้องๆที่มาเล่นเนี่ยนะคะครูเขามาด้วยใจว่าเขาอยากจะเรียนขิมละอยากจะเรียนคลุยละหรือว่าซออู้อะไรทำนองเนี้ยค่ะหรือว่าครูดูแต่ละคนแล้วเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะถ้าน้องคนนี้เรียนขิมไม่ได้นะต้องเรียนอย่างอื่นหรือยังไงคะนี่วิธีบริหารจัดการในเด็กๆในวงเนี่ยยังทำยังไงคะตามความสมัครใจเขาถ้าเขาอยากจะเรียนซออู้เขาตั้งใจมาแล้วก็จะต้องสอนซออู้ให้เขาไปจนได้ครับหนูรู้สึกว่าไหนยากที่สุดสายนี้จะเป็นซอสามสายค่ะตรงไหนส่วนไหนที่ยากตรงส่วนที่ว่าเวลาดูโน้ตมันต้องใช้ทั้งสมาธิแล้วก็ทั้งนิ้วเราต้องถูกด้วยค่ะแล้วลักษณะที่อย่างครูแสดงให้ดูการตั้งพวกอากัปกิริยานี่พวกนี้ต้องยากก็ต้องกังวลเรื่องลักษณะด้วยค่ะโอ้นี่สินะแต่พอทำดำไปแล้วมันชินเองใช่ไหมชินเราจะต้องระมัดระวังเองถ้าเราอยู่บ้านเราก็นั่งขัดสมาธินั่งนั่งสีซออยู่บ้านคือต้องนั่งตามสบายไม่มีอะไรมาปิดบังความสบายคือต้องมีความสุขเหมือนกับว่าเราจะมาทุกข์กดตรงนั้นส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ที่เพลงไทยเขามักจะคิดว่าเพลงช้าๆจริงๆมีเพลงสนุกสนุกไหมฮะมีเพลงเร็วฮะลองเล่นให้ดูไหมแขกต่อยหม้อเอาเพลงที่สนุกสนุกดูThank you.
้นในหลักสูตรของเราเนี่ยอาจารย์เรามีการสอนใส่อยู่ในหลักสูตรหรือเปล่าไม่อย่างโรงเรียนที่เนี่ยโรงเรียนมัธยมมีวิชาดนตรีไหมดนตรีไทยเลือกเรียนเองหรือเขาบังคับให้เรียนเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกค่ะงั้นเด็กคนไหนสนใจอะไรก็มาทำอย่างนั้นแต่ไม่ต้องไปบังคับค่ะแต่ว่าเราจะสร้างความสนใจตรงนี้ได้ยังไงครูจ้อนถ้าเขาตั้งใจมาเรียนดนตรีไทยก่อนครับดนตรีสากลนะฮะก็เป็นอันว่าไม่ค่อยพลาดนะฮะถ้าเขาไปเรียนดนตรีสากลก่อนก็คิดว่าเขาก็ไม่หันกลับมาดนตรีโอ้โหจะไปดนตรีสากลเลยไปเลยเพราะเขาจะต้องไปติดใจชอบเพลงการต่างๆครับดนตรีนี่ก็เป็นอีกแขนงหนึ่งที่เล่นแล้วมีการติดพันบางทีมันก็จำเป็นนะคะอาจารย์โลกมันสมัยใหม่แล้วถ้าเกิดจะให้น้องๆเข้ามาจำเจกับสิ่งเดิมเนี่ยเขาก็คงจะเบื่อเพราะเด็กสมัยนี้เขาชอบอะไรที่ไวๆแต่ว่าการประยุกต์ของใหม่เข้ามาเนี่ยจะทำให้เขามีความคิดสร้างสรรค์ด้วยส่วนหนึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยในเมื่อเขาอนุรักษ์ได้แล้วเนี่ยการเขาก็จะมีเหตุจูงที่จะทำให้เขาเนี่ยรักดนตรีไทยแล้วก็จะเล่นต่อคือยังไงของเก่าเราก็มีไว้ก่อนใช่แล้วก็ค่อยขยายจากตรงนั้นใช่น้องเห็นด้วยไหมเห็นด้วยค่ะแต่มีอยู่นิดนึงน้องว่าถ้าประยุกต์แล้วสนุกไหมถ้าประยุกต์ค่ะคนรุ่นใหม่จะสนใจมากขึ้นไหมก็คิดว่าคงจะให้ความสำคัญกับดนตรีไทยมากขึ้นเห็นด้วยไหมเนี่ยเลยรู้สึกทุกคนก็เห็นด้วยนะว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าอย่าเกินกรอบนะคะพระพงศ์ก็คงถ้าอาจารย์ผู้สอนก็คงจะดูให้ดีที่สุดคือจริงๆเรื่องของดนตรีไทยเนี่ยมันก็เป็นมรดกของวัฒนธรรมของเรามาแต่นานละสิ่งหนึ่งซึ่งอย่างของครูจ้อนเนี่ยซึ่งทางการได้เห็นความสำคัญก็คือเป็นครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่หนึ่งเลยใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆแล้วคงจะมีครูจ้อนอีกหลายคนในประเทศไทยจริงครับครับใช่ครับที่ทำงานตรงนี้ใช่ครับมีเยอะไหมครับคิดว่ามีมากถ้าค้นหาการบรรเลงมีเยอะฮะแต่ถ้าการผลิตจะไม่มีครับครูคิดว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยดนตรีไทยจะแพร่หลายมากขึ้นคิดว่าคิดว่ามากขึ้นอย่างที่สกสให้ผมมาทำส่วนนี้นะฮะผมก็บอกตามความจริงว่าผมได้เผยแพร่มาระยะ 3-4 ปีนี่ก็หลายพันคนตอนนี้ถ้ามีการสนับสนุนกันต่อไปให้ยังให้ทำอยู่เรื่อยๆก็ลูกศิษย์ของผมก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นมาก็จะไปสอนเช่นมีลูกศิษย์ที่แข็งแรงแล้วประมาณ500คนเนี่ย500คนก็จะไปสอนอีกคนละหลายสิบคนเนี่ยก็จะกระจายออกไปนี่ครูกำลังพูดถึงเครือข่ายอย่างตอนนี้เนี่ยค่ะพอครูแต่ละท่านที่เป็นครูภูมิปัญญาไทยไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีโครงการที่เรียกว่าศูนย์การเรียนศูนย์การเรียนในที่นี้ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นแหมมีอะไรไปมีอะไรนะคะมีป้ายไปปะไม่ใช่นะคะที่ไหนก็ได้ที่สามารถให้ความรู้ได้เนี่ยตรงนี้จะมาแล้วค่ะพอทุกคนรู้ว่าครูอยู่ตรงนี้เนี่ยมาและจะมาจากทั่วประเทศแล้วก็จะมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ดนตรีไทยกันนะคะเพราะของครูเนี่ยพิเศษครูได้ทั้ง3อย่างครูได้ตั้งแต่เรื่องของการผลิตนะคะแล้วครูก็ได้ในเรื่องของการบรรเลงการสอนนะคะและอีกอย่างที่สำคัญที่เข้ากับพรบ.ก็คือครูเนี่ยเข้าทั้ง3ระบบคือไม่ว่าจะเป็นทั้งในระบบครูมาสอนในโรงเรียนนอกระบบก็คือมีคนที่จะเข้ามาเรียนกับครูมากมายเลยแล้วก็มีคนไปขอเทียบโอนได้ด้วยใช่ไหมคะซึ่งขณะนี้เนี่ยทางนายอำเภอได้เป็นคนเซ็นให้แล้วก็ตามอัธยาศัยก็คือเมื่อกี้นี่ครูบอกว่ามีคนอายุ88เข้ามาตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะช่วยในเรื่องของขยายดนตรีไทยเนี่ยแล้วให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันก็เป็นการกระตุ้นให้คนที่เกี่ยวข้องการสร้างหลักสูตรเนี่ยค่ะเห็นความสำคัญแทนที่จะเป็นวิชาเลือกเนี่ยมันไม่เป็นวิชาเลือกแล้วนะคะจากนี้ไปเนี่ยควรจะต้องมาเป็นวิชาบังคับนะคะอาจจะต้องเป็นสัก1คาบ2คาบแล้วแต่ซึ่งอันนี้จะช่วยได้เยอะค่ะแล้วอาจารย์คิดว่าทางสกศได้ทำพอมั้ยสกศขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่นะคะเนื่องจากว่าตามที่อาจารย์ที่เราเคยคุยกันดำเนินการร่วมกันมาเรื่องนโยบายภูมิปัญญาไทยอาจารย์พอจำได้ใช่ไหมคะมันจะมีอยู่4เรื่องเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นการนำภูมิปัญญาไทยเข้าสู่การศึกษาได้หมายความว่าตรงนี้ค่ะเราก็ดูว่าองค์ความรู้สามารถจะถ่ายทอดได้อย่างไรเมื่อกี้ที่คุยไปแล้ว3ระบบนะคะส่วนที่2ก็คือเรื่องการยกย่องครูเรียกครูภูมิปัญญาไทยเนี่ยเป็นครูของแผ่นดินนะคะมีเพชรอยู่ทั่วประเทศจะทำอย่างไรจะให้คนไทยเห็นว่ามีเพชรเม็ดงามที่จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วก็สามารถแก้ปัญหาของเราได้เพิ่มทุนคือหมายความว่าให้มีอาชีพก็ได้เป็นรายได้ก็ได้เนี่ยนะคะเมื่อปีที่แล้วมี30ปีนี้เรากำลังคัดเลือกจากคนที่ส่งเข้ามาทั่วประเทศทำทุกปีนะคะอีกส่วนหนึ่ง
ก็คือในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องเราวิเคราะห์เรื่องการทำสร้างจระเข้เอ่ยหรือว่าดูมาจากไม้หรือว่าดูอันนี้ก็เป็นทางหลักวิทยาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ไปด้วยเพราะว่าจะมีเขาเรียกอะไรคะหลักที่มันสมดุลกันสร้างอย่างนี้ออกมาเสียงไม่เพราะเนี่ยถ้าเผื่อไม่รู้หลักวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยก็มีเรื่องการวิจัยแล้วก็ดูว่าครูเนี่ยมีองค์ความรู้อะไรบ้างในส่วนของสกศเองเนี่ยเราจะมีเมื่อมีครูภูมิปัญญาไทยแล้วเนี่ยเราต้องเผยแพร่องค์ความรู้ของท่านให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบว่าขณะนี้เนี่ยมีสามารถจะมาเรียนรู้ได้ที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะคะเรียนอะไรได้บ้างเนี่ยทั้งสกศเนี่ยค่ะอาจารย์จะมีหนังสือจอนนี้ทั้งเป็นหนึ่งเล่มเลยจะมีเอกสารนะคะเป็นหนึ่งเล่มเลยค่ะเผยแพร่ดูว่าครูจอนเนี่ยมีคุณลักษณะอย่างไรที่รับการคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาไทยเป็น30คนก็จะมี30เล่มมี30เล่มค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเผยแพร่ไปใช่ค่ะแล้วถ้าเผื่อใครสนใจก็มารับโทรมาที่รายการแล้วขอรับได้เลยนะคะทางเราก็มีอยู่ค่ะงั้นถ้าตรงนี้ใครสนใจนะครับท่านผู้ชมที่สนใจนั้นติดต่อที่รายการตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับเราจะมีทางสกศจะมีการพิมพ์ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นครูภูมิปัญญาไทยครูภูมิปัญญาไทยเนี่ยนะถึง30คนหรือเปล่าตอนนี้กำลังทยอยค่ะพิมพ์ออกมาขนาดนี้มี8เล่มมี8เล่มนะฮะครูภูมิปัญญาไทย8คนค่ะงั้นถ้าสนใจก็ติดต่อมาทางรายการตามที่อยู่ข้างล่างนี้เท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับเท่าไหร่ก็ได้ได้ก็ได้นะฮะงั้นในอนาคตนั้นเรามองดูครูยังคิดว่าถึงขนาดนี้ครูพอใจหรือยังเกี่ยวกับผลงานดนตรีไทยที่ครูได้ทำมายังไม่พอฮะยังมีอะไรที่ครูคิดว่ายังจะต้องทำอีกคิดว่าจะต้องปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ได้ขยายเผยแพร่ออกไปอีกมากคงจะต้องฝึกเด็กไว้แล้วให้เด็กไปสอนคนอื่นต่อไปอีกทอดหนึ่งลำพังเราคนเดียวสองมือคงทำได้ก็ไม่มากเท่าที่ควรครับอาจารย์คิดว่าเรายังจะต้องทำอะไรอีกเพื่อที่จะให้ดนตรีไทยเนี่ยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนั้นได้สืบสานกันไปโดยไม่ขาดสายเดนคิดว่าเราคงต้องช่วยกันนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการศึกษาแน่นอนล่ะหลักสูตรต้องช่วยส่วนหนึ่งที่ถ้าเผื่อว่านอกเหนือจากโรงเรียนเนี่ยได้คิดว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนค่ะอาจารย์นะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อก็ดีนะคะหรือว่าหน่วยงานเอกชนเนี่ยหน่วยงานภาครัฐต้องเข้ามาช่วยสนับสนุนนะคะเราให้ความสำคัญกับดนตรีสากลสูงนะคะดิฉันคิดว่าควรจะให้ความสำคัญของทั้งสองอย่างนี้เท่าๆกันเพราะจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นดนตรีสากลหรือดนตรีไทยอะค่ะมีคุณอนันต์ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะทำให้สามารถรักษาเอกลักษณ์ของเราไว้ได้ต่อไปด้วยงั้นวันนี้ทางรายการเวทีชาวบ้านก็ได้มาพูดคุยถึงเรื่องดนตรีแต่จริงๆแล้วเราสามารถทำอีกเรื่องนึงได้ก็คือการผลิตนะครับเครื่องดนตรีไทยซึ่งครูจ้อนเองก็เป็นผู้ที่มีบทบาทมากแล้วการผลิตเครื่องดนตรีไทยนั้นก็ต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากเลยฝีมือนั้นประณีตมากอย่างที่เห็นอยู่เครื่องนึงต้องแสนหนึ่งแสนห้านะครับไออันนี้ซอสามสายนี่ซอสามสายนะครับราคาต้องแสนห้าเพราะฉะนั้นทางรายการก็หวังว่าทางครูเองงานที่ครูได้ทำนั้นซึ่งได้รับการยกย่องเป็นครูภูมิปัญญาไทยเนี่ยก็คงจะได้มีการสืบสานหรือลูกศิษย์ต่อไปเรื่อยๆมรดกไทยอันนี้เราคงจะให้สูญหายไปไม่ได้นะครับถ้ายังไงก็ลากันตรงนี้ก็แล้วกันนะครับต้องขอบคุณทุกคนที่มาร่วมในรายการนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ